ป้ายไว้รับเลยเอาป้ายไว้รับเลยต้องบอกเลยนะครับวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับเหมาลำเข้ามาแล้วก็ลงที่สุราษฎร์ธานีวันนี้เรามียอดปฐมฤกษ์ไฟนะครับ452คนเราใช้โรงแรมที่นี่นะครับ58โรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวทุกวันจนกระทั่งถึงปลายเดือนมีนาคมนะครับเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้งหมด 12,000 คนนะครับมาที่เกาะสมุยจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีสปาก็ดีการท่องเที่ยวชุมชนก็ดีนะครับทุกคนได้หมดรวมทั้งโรงแรมต่างๆที่ได้58โรงแรมนะครับเราคาดหวังว่าเงินจะสะพัดมากกว่า300ล้านในช่วงที่รัสเซียรูปนี้เข้ามานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะฮะจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ดีในอำเภอเกาะสมุยรวมถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยเทศบาลและก็สมาคมเสริมการท่องเที่ยววันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ท่านทั้งหลายนะครับเดินทางมากกว่า6ชั่วโมงแล้วก็เดินทางทางเรือนะครับแต่ว่าทุกคนนั้นมีแต่รอยยิ้มในการต้อนรับของพวกเราครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำนักท่องเที่ยวมานะครับพิซซ่าเซอร์เคิลที่เป็นผู้จัดการของปิกัสนะครับต้องขอขอบคุณนะครับปิกัสที่ดูแลตลาดรัสเซียแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดรัสเซียสู่เมืองไทยมากกว่าปีนึงหลายแสนคนครับขอบคุณมากครับ